Good morning สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเที่ยวทั่วไทยกับไอซ์แลนด์วันนี้จะพาไปเที่ยวสุโขทัยเมืองเก่าเมืองแก่ก่อนไม่ใช่แต่จริงๆแล้วสุโขทัยก็เมืองเก่าเหมือนกันนะครับปกติเวลาที่ต้องตื่นเช้ามาสนามบินเนี่ยนะครับจะต้องใส่แว่นใส่หมวกปิดบังใบหน้าของเราไว้เพราะเวลานอนน้อยๆเนี่ยหน้ามันก็จะโทรมหมองคล้ำใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีปัญหานั้นแล้วไงตั้งแต่รู้จักกับดร.จิวมาได้1ปีเต็มนะครับดร.จิวเนี่ยเขาทำให้ผิวของเราแข็งแรงและดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์เคล็ดลับนะครับถ้านอนน้อยนะครับหรือไม่ต้องนอนน้อยก็ได้นะครับกลางคืนก่อนนอนโบกเข้าไปตื่นเช้ามาโบกเข้าไปจริงๆแล้วตลอดวันก็ได้นะครับระหว่างวันนะครับเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าขวดเดียวจบครบทุกปัญหาผิวสิวฝ้ารอยด่างดำหายห่วงพร้อมแล้วออกเดินทางครับถึงพิษณุโลกครับลงมาถึงปุ๊บก็8นาฬิกาได้ยินเสียงไหมก็คือว่าจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าทำไมต้องบินมาลงที่พิษณุโลกแล้วก็เช่ารถจากพิษณุโลกขับรถไปสุโขทัยทั้งที่จะไปเที่ยวสุโขทัยนี่แหละค่าตั๋วเครื่องบินในการไปกับสุโขทัยเนี่ย1ใบอ่ะไปกับพิษณุโลกได้2คนวันนี้เรามากับพ่อกับแม่กับอีฟใช่ไหมตั๋วเครื่องบิน4ใบถ้าบินลงสุโขทัยเนี่ยก็เท่ากับ2ใบเข้าใจไหมคือทุกคนนะเข้าใจยกเว้นไอ้ไม่เข้าใจอยู่คนเดียว ก็เลยต้องบินมาลงพิษณุโลกแล้วก็เช่ารถจากพิษณุโลกไปสุโขทัยครับได้รถแล้วครับพร้อมออกเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยนะครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีไปที่ไหนที่แรกพ่อวัดศรีชุมเดี๋ยวเรามาแวะที่แรกกันก่อนนะกราบสักการะหลวงพ่อเพชรนะครับที่อุโบสถวัดศรีชุมเดี๋ยวกำลังจะซื้อของขายยังไงพี่อ๋อแล้วแต่จะให้เลยอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนเป็นเงินปลาทองเนาะเหมาะกับเรานะเราก็เป็นเงินเป็นทองตัวเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมาถึงที่แรกนะครับวัดศรีชุมนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับซึ่งคำว่าศรีชุมเนี่ยศรีเนี่ยมาจากคำไทยเดิมคำว่าสลีแปลว่าต้นโพนะครับชุมก็คือดงวัดศรีชุมก็คือดงของต้นโพไปดูกันต้นโพเยอะไหมพ่อเคยมาสุโขทัยไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเอ๊ะแต่ว่าครูกันที่มาเคยมาใช่ไหมครับเคยมาตอนเด็กๆจำไม่ได้แล้วมาจัดโหเด็กก็คือ50ปีเหรอหืม ที่นี่เขาปลูกหญ้าไว้สวยมากเลยนะครับใครมาที่นี่นะครับอยากให้ลงไปเดินเล่นในสนามหญ้านะฮะวิ่งลงไปเลยมีเรื่องเล่าในอดีตนะครับคือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขาเชื่อกันว่าพระพุทธรูปที่วัดศรีชุมเนี่ยสามารถพูดได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอุบายของสมเด็จพระนเรศวรที่ให้ทหารปีนขึ้นไปด้านหลังขององค์พระพุทธรูปแล้วก็พูดออกมาเพื่อให้ขวัญกำลังใจทหารที่กำลังจะไปออกรบสมัยก่อนมีทางเดินขึ้นด้านหลังนะตอนนี้เขาปิดทางเดินด้านหลังไปละเป็นสาเหตุที่เขาเชื่อกันว่าองค์พระพุทธรูปพูดได้ต้นโพนะครับมีโครงสร้างสวยงามมากที่มาของคำว่าวัดศรีชุมนะครับหรือว่าดงต้นโพนั่นเองฮะกิจกรรมเด็ดครูสมยศนะฮะไปทุกที่รวยทุกที่รวยที่สุโขทัยไหมให้เดินหนีแล้วให้พ่อแม่นั่งรถเหมือนรถกอล์ฟขี่จักรยานไม่ไหวแล้วส่วนเราขี่จักรยานบายพอขี่จักรยานนะนึกถึงเพลงนี้เลยอ่ะโอ้ย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 เข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเจดีย์ที่เห็นด้านหลังนะครับคือเจดีย์ของวัดมหาธาตุนะครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยวัดนี้มีอายุเก่าแก่ประมาณ700ปีในไหนเที่ยวไทยกับไอซ์แลนด์อยู่แล้วก็รู้ประวัติศาสตร์นิดๆหน่อยๆเป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะอ
เมื่อกี้นะครับบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่เดินมาด้านหน้าหน่อยจะมาถ่ายองค์พระด้านหน้าพ่อบอกว่าไม่เอาจะไปแล้วจะไปแล้วนะฮะเพราะว่าเดินแล้วก็เมื่อยนะฮะและภาพที่เห็นก็คือภาพนี้ฮะดูตัวนายหยางทันทันเดินมาสแตนบายรอเฉยเลย Welcome to Thailand นี่มาหยางมาเลย20 20 20จุดต่อไปวัดศรีสวายครับข้างในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับต้นไม้เยอะมากลมลื่นมากนะครับใครชอบขี่จักรยานนะขี่เล่นที่นี่สบายเลยใครที่ไม่อยากขี่จักรยานเองนะครับก็นั่งรถรางแบบนี้ได้นะครับเพราะมีรถรางบริการมาต่อที่วัดศรีสวายนะครับจุดนี้นะครับเป็นต้นกำเนิดของประเพณีโลชิงช้ากำเนิดยังไงมาฟังกันวัดนี้นะครับคือวัดศรีสวายนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเคารพสักการะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับกษัตริย์ของเขมรนะครับศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบฮินดูเขาก็จะมีสระน้ำอยู่ด้านหน้าวัดด้วยนะครับเรียกว่าสะล้างบาปนะครับก่อนที่จะมีประเพณีโลชิงช้าซึ่งเกิดขึ้นที่แรกที่นี่นะครับพราหมณ์หรือว่าผู้ทำพิธีเนี่ยก็ต้องมาชำระล้างบาปที่สะนี้นะครับเจดีย์ที่เห็นตรงกลางนี้นะครับเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบสุโขทัยเขาเรียกว่าทรงเจดีย์แบบกลีบขนุนเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบขอมนะครับแล้วก็การตกแต่งนะฮะเขาก็จะตกแต่งลายแบบสังคโลกนะครับซึ่งก็จะมีการผสมผสานศิลปะจากราชวงศ์หยวนที่จีนจุดต่อมาครับมาเช็คอินที่วัดตะพังเงินครับคำว่าตะพังเป็นภาษาเขมรนะครับแปลว่าสระน้ำนี่ที่มาของตะพังสระน้ำใหญ่มากแต่ตอนนี้คือมันแล้งนะฮะก็เลยไม่มีน้ำพระพุทธรูปแล้วก็เจดีย์ที่เห็นนะฮะเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบสุโขทัยก็คือปางมารวิชัยแล้วก็เจดีย์แบบทรงพุ่มเข้าบินครับลักษณะเด่นของเจดีย์ในสุโขทัยครับมีทั้งหมด3แบบจะมีแบบทรงพุ่มเข้าบินแล้วก็มีทรงยอดปราสาทซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมีเด่นๆที่ศรีสัชนาลัยและก็ทรงระฆังคว่ำหรือศิลปะดั้งเดิมแบบศรีลังกาครับจุดเช็คอินสุดท้ายนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับชื่อว่าวัดสะสีครับวัดนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าวัดตะพังตะกวนนะครับตะพังก็คือสระน้ำเหมือนที่บอกไปใช่ไหมส่วนตะกวนเนี่ยหมายถึงการลัดเลาะเป็นขอบอะไรแบบนี้นะครับก็คือวัดที่มีสระน้ำลัดเลาะเป็นขอบแบบนี้นะครับสมัยก่อนปี2521เขามีถนนสุโขทัยตากอะตัดผ่านป้าบไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันทำให้เสียทัศนียภาพตอนนี้ก็เลยย้ายขึ้นไปทางเหนือของวัดนะครับนี่เจดีย์ที่เห็นด้านหลังนะครับก็คือศิลปะแบบระฆังคว่ำซึ่งได้แรงบันดาลใจจากศรีลังกาอย่างที่บอกไปสาเหตุที่เขาต้องมีน้ำแบบนี้นะครับเพื่อกั้นระหว่างสงฆ์กับคารวาสก็คือด้านในเป็นที่ของสงฆ์ด้านนอกเป็นที่ของคารวาสก็เลยมีสระน้ำมากั้นแบบนี้ครับจบคลิปเที่ยวทั่วไทยกับไอซ์รันยูที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับกับจุดเช็คอินที่4นะครับวัดสะสีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไอซ์รันยูออฟฟิเชียลนะครับไปเที่ยวทั่วไทยกันกระดิ่งพ่อขุนนะครับแบบจำลองระฆังที่เขาไว้ตีร้องทุกข์ครับครูสมยศมีเรื่องอะไรมาร้องทุกข์ไม่มีตังค์ใช้ว่าเป็นระบาดครูกันที่มามีอะไรร้องทุกข์ไหมไม่มีสบายเกิน